วันเกิดปีนี้แค่เธอก็สุดปังแล้วเบสรักวนีเจอคนนี้อวยพรถึงกับกรี๊ดลั่น27พฤษภาคมค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ23ปีของสาวเบสรักวนีคำสิงที่ต้องบอกเลยว่าต่อให้โสดแค่ไหนวันเกิดปีนี้ก็ปังมีเรื่องให้กรี๊ดสนั่นเลยทีเดียวเพราะปีนี้ชีมีคนของใจแล้วจ้าซึ่งคนของใจที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเจ้าตัวได้ใช้เวลาไปดูคอนเสิร์ตของ4สาวแบ็คพิงค์แถมช่วงสาวเช็คเบสได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษใส่กระดาษว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันช่วยพูดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ฉันทีงานนี้แน่นอนค่ะทันทีที่ลิซ่าและโรเซ่เดินมาเห็นป้ายก็พูดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมส่งจูบให้กับเจ้าของป้ายบอกได้เลยว่าทำเอาสาวเบสกลิ้นสนั่นแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วแถมถือของขวัญวันเกิดที่วิเศษสุดๆยังไงทางด้านทีมข่าวของเราก็ขอร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับน้องเบสด้วยนะคะมีความสุขมากๆสวยๆรวยๆจ้า